อากาศมันก็ร้อนๆอยู่นะคะจะชวนกินไอศครีมสักหน่อยเอาเรียกกันว่าไอติมก็แล้วกันง่ายๆพี่แป๊ะพี่เจมชอบไอติมรสอะไรคะทำไมคิดนานล่ะคะแค่ไอติมรสอะไรเองคะถ้าจะให้เข้ามาค่ะว่ากะทิกะทิอะไรกะทิแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมชอบรสอะไรคะจะพาไปกินไอติมรสพระธรรมค่ะเคยกินกันหรือยังคะแล้วเขามีถึง25ถัง25รสชาติกันเลยนี่ได้กินแล้วน่าจะนะคะซับซื้อในรสพระธรรมเพราะว่าพระธรรมจริงๆค่ะพระเป็นคนทำจริงๆนะคะไม่ใช่กินไปก็ฟังบทสวดไปใช่ไหมพระเป็นคนทำไอติมจริงๆเดี๋ยวให้โยมมาขายหน่อยนะวัดโพรงมะเดื่อเขตเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐมค่ะไอศกรีมรสพระธรรมนี่เป็นชื่อร้านจริงๆนะครับแล้วก็ขายอยู่หน้าซุ้มประตูวัดเขาไปตรวจสอบเนี่ยนะก็เป็นแบบโยมบ้างพระบ้างก็ออกมาช่วยกันขายนะคะและเห็นไหมแต่ละถังนี่เรียงรายรสชาติเนี่ยโอริโอ้ลอดช่องทุเรียนชาไทยเลมอนน้ำผึ้งมะนาวมะม่วงเสาวรสเผือกถั่วดำบ๊วยโอ้โหเยอะไปหมดเลยค่ะแถมยังมีท็อปปิ้งแต่งหน้าให้ฟรีถึง15อย่างรสชาติที่ขายดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นรสทุเรียนขายเกลี้ยงทุกวันเลยเลยไปถามทางคนขายนะคะลูกศิษย์วัดเนี่ยนะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นของเจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อพระครูปฐมธรรมรักษ์ที่ตั้งขายมาประมาณ1ปีแล้วคืออย่างนี้เจ้าอาวาสเขาลองทำไอศครีมเนี่ยเพื่อให้สามเณรที่มาบวชภาคฤดูร้อนที่วัดได้ฉันปรากฏว่าอร่อยพออร่อยปุ๊บอ่ะโยมชิมหน่อยอร่อยไหมโยมก็บอกอร่อยงั้นทำขายเลยค่ะคราวนี้จริงจังเลยก็ขายราคาเนี่ยกรวยเล็ก15บาทเป็นถ้วย2ลูก15บาท3ลูก20บาทหรือจะใส่กล่องครึ่งกิโลกรัม80บาทขออนุญาตกลืนรายทีหนึ่งนะคะแหมเห็นแล้วมันรู้สึกชื่นใจนะคะเพราะเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบแท้ๆจากธรรมชาติทุกอย่างทุเรียนเป็นทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนเป็นมะม่วงทุเรียนเป็นทุเรียนมะม่วงเป็นมะม่วงคือรสชาติแบบถึงเครื่องจริงๆค่ะเปิดขายทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็จะนำเข้าสู่กองกลางวัดมาทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ภายในวัดโพรงมาเดือต่อไปน่าสนใจนะใช่ค่ะขายเป็นกล่องๆแบบนี้ก็มีเผื่อญาติโยมอยากกลับไปกินที่บ้านค่ะซึ่งรสประธรรมพอเมื่อกี้ถามว่าชอบรสอะไรคุณแอดเด็กเมืองจันทร์ใน Facebook ว่าผมชอบรสถั่วดำครับอร่อยดีเมื่อกี้ก็อร่อยนะไทยๆใช่ๆแล้วทำไมต้องทำอีโมจิคอนเฮ้ๆอะไรอย่างเงี้ย